ใช่เมื่อกี้ก็ถามว่าชื่อร้านอะไรผมไม่รู้เราไม่รู้ชื่อร้านอะไรแต่จําเล็กใช่ไหมฮะเล็กคือชื่อใครอะฮะเออน่ะแม่ครัวคนสวยสวยสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยหน้าตาเหมือนเดิมเลยฮะหน้าตาเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยฮะไม่เปลี่ยนเลยนี่นี่นี่ไออันนี้ผ่ายจมผมอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อเหรออร่อยมากตอนนั้นทานเผ็ดได้ตอนนี้เขาไม่ค่อยเผ็ดแล้วนะฮะนี่มาโดยตรงเลยนะเนี่ยมาจากกรุงเทพโดยตรงนะฮะเพื่อมานี่โดยเฉพาะนะมาธุระเลยครับไม่ทุระเลยมาซื้อ จริงๆฮะผมมาโดยตรงเลยนะแล้วผมก็ควานหาอยู่ตรงไหนจำไม่ได้อ๋อเออนี่กิโลเมตรที่162ใช่ไหมครับผมแล้วขอพ่อจีนไปกินจะมาเรื่อยๆฮะตอนนี้จะจำให้ได้แต่จะจำบ้านตรงนี้ได้ที่เขามีบ้านตรงข้ามเนี่ยบ้านใครไม่รู้เนี่ยฮะกิโลเมตรที่162เส้นทางนี้กลับกรุงเทพใช่ไหมเอ้ยตรงไหนฮะไปไม่ห้าโลโรงเรียนเลี้ยวซ้ายอ๋อเส้นทางนี้ผ่านนครนายกครับผมผ่านนครนายกนะฮะมากินกันนะครับเจ้านี้กะเพราอร่อยมากขอบอกเขาผัดได้ถึงกลิ่นถึงเครื่องเลยนะครับผมไม่ได้มาตั้ง3ปีกว่าแล้วตอนนี้มาก็ขอโฆษณาไว้เลยเพื่อนๆมากินกันนะชื่อร้านตอนนี้เขาตั้งมีชื่อร้านแล้วครับชื่อว่าอะไรนะเล็กสุกี้เป็นร้านธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่เป็นแบบว่าโด่งดังเลยที่ไหนแต่ที่จริงฝีมือดีมากบอกก่อนเขาทำอาหารได้อร่อยมากไม่แพงด้วยใจดีด้วยบรรยากาศครัวตรงนี้ดีชอบฮะช่วงนี้มันจะน่าใส่ครับก็ฝนตกโอ้แล้วฝนตกหนักนักหนักหนักแล้วทำไงฮะเอาปิดลงมาฮะขอให้ใช้คำว่าสุกี้นี่สำหรับสุกี้เราเด่นเหมือนกันใช่ไหมฮะใหญ่ร้านจานเนี่ยที่ร้านนี้ส่วนใหญ่จะเน้นทำสุกี้อ๋อหรออย่างนั้นผมเอาสุกี้แห้งให้ด้วยเนาะแล้วกลับไปกรุงเทพมันจะเสียไหมเอาไปแช่ตู้เย็นพรุ่งนี้ทานได้ป่ะอุ่นไมโครเวฟเงี้ยเอาสุกี้ให้ด้วยอืดๆใช่ไหมไม่ดีดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาไว้วันหลังมาทานสดๆดีกว่าเนาะไว้มาเรื่อยๆมาบ่อยๆฮะนี่เสร็จแล้วครับนี่ที่ทำให้ผมคือถุงละ50บาทใช่ไหมนี่คือขนาดถุงเยอะไหมเห็นไหมบอกก่อนเจ้าของร้านอยากให้ผมเป็นพิเศษก็ได้ไม่แน่คนอื่นมาจะไม่เยอะถึงขนาดนี้นะบอกก่อน แต่ของดีน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในของร้านนะบรรยากาศสวนก็ได้ข้างในค่ะมีสวนด้วยมีให้เดินเล่นด้วยเหรอฮะอ๋อไปเดี๋ยวพวกเราไปดูสวนของเล็กสุกี้กันดีกว่า